สวัสดีเจ้าสวัสดีครับอันนี้แม่อัพสอนก็ครับแม่หนูครับแม่ฮู้จักคนชื่อกฐินแม่นก่อนฮู้จักค่ะลูกสาวคือพ่อเพิ่นเอาไปเลี้ยงอยู่เจียงไฮ้ค่ะอ๋อลูกสาวอยากเจอแม่นะเจ้าแม่ก็คือคิดอยู่ว่าพยายามหาหาดูในเฟซก็บ่เจอซื้อกล้วยทอดหน่อยจ้าทอดอะไรคะผมอ้าวสวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีค่ะมาทางโลกโอเคงงเหมือนเลยลูกสาวแม่อย่างนี้เลยเหมือนแม่ทุกคนง่ายๆก็คือชีวิตแม่ก็ระหกระเหินเต็มที่แหละครับเราก็อยากจะเจอเขานะแม่พยายามค้นหานะค้นหาใน Facebook พิมพ์ชื่อเข้าไปนามสกุลพ่อเขาก็ไม่มีพิมพ์ชื่อเข้าไปเป็นนามสกุลแม่ก็ไม่มีแล้วทีนี้ก็เลยลองพิมพ์เข้าไปชื่อพ่อเขานามสกุลพ่อเขาก็ไม่มีแต่แม่แปลกใจว่าทำไมพ่อถึงไม่พาเขามาคือพ่อรู้ไงพ่อรู้ว่าบ้านเราแต่ทำไมพ่อถึงไม่พาลูกมาคือแม่แปลกใจพ่อเขาเสียไปแล้วจริงเหรอคะพ่อเขาเสียตั้งแต่พี่กฐินอายุ9ขวบแล้วเขาอยู่กับใครอ่ะแม่ของแฟนใหม่ของพ่อเขาอะครับผมเขาไปได้แฟนใหม่พ่อยายของแม่ใหม่ใจของแม่ใหม่แสดงว่าครอบครัวเขาดีมากสิคะเขาดีมากมากเลยใช่เขาดีมากมากเลยแสดงว่าลูกแม่มีบุญมากดีใจไหมจะได้เจอลูกสาวดีใจมากเลยเมื่อคืนนี้แม่นอนไม่หลับจริงๆคือเราพยายามตามหาเขาอะแต่เราไม่รู้จะตามหายังไงพ่อเขาไม่ได้ให้ที่อยู่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรไว้ตั้งแต่พ่อรับน้องไปอ่ะพ่อไม่เคยติดต่อแม่คือเอาง่ายๆแต่ก่อนเราไม่มีโทรศัพท์เนาะจ้ะพ่อไม่เคยติดต่อแม่แต่ว่าพ่อเคยมาที่บ้านแล้วก็เอาลูกน้องมาให้ยายเอาลูกน้องมาให้ยายยายก็เก็บไว้อ๋อนั่นไงรูปอันเล็กอันนั้นแน่เลยใช่ยายเอาให้ดูอยู่ลูกกฐินก็แม่ก็มาคิดแล้วว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ยังไงคือตอนที่พ่อน้องไปเขาก็บอกว่าพี่จะเอาแต่ลูกไปนะเนี่ยคือเราก็โอเคในเมื่อเขาโอเคแบบนี้ก็ทำใจแต่ว่าถามว่าไอ้เราก็คิดแหละว่าสักวันเราต้องตามหาลูกเจอกฐินนี่ใครตั้งอ่ะแม่เพราะพี่กฐินเองเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจว่ากฐินเนี่ยแม่จะจำได้ไหมเพราะว่าเด็กมากทางโรงพยาบาลตั้งให้อ๋อเหรอตอนที่พ่อไปรับน้องจากโรงพยาบาลจะบอกว่าทางโรงพยาบาลตั้งชื่อให้น้องว่ากฐินทำไมอ่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีหนังเรื่องกฐินติดรั้วหรือเปล่าอ๋อเขาก็เลยตั้งชื่อนี้ให้ที่เห็นเมื่อวานบอกว่าน้องส่งจดหมายหาแม่คิดเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะคะที่แบบว่าจะเขียนจดหมายไปหาเขาดีไหมคือแบบลังเลมากตอนนั้นแต่นอนไม่หลับเลยอะแต่คิดไปคิดมาเอาวะก็ลองส่งไปสักตั้งแต่จดหมายมันตีใช่ค่ะวันที่เห็นจดหมายตีกลับมารู้สึกไหมร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกไงมันคิดอะไรอะมันแบบว่าเฮ้ยหรือเราไม่ควรตามหาเขาแล้วแม่ไม่คิดว่าน้องส่งไปที่นู่นคิดว่าส่งมาที่นี่เพราะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วแม่ก็ยังอยู่ที่แม่แจมอยู่มันอาจจะคลาดเคลื่อนกันแล้วเนาะใช่แม่แยกทางกับครอบครัวฝั่งโน้นไปแล้วใช่ไหมเขาก็เลยอาจจะปฏิเสธแล้วตีกลับจดหมายอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่กฐินกลัวกฐินบอกว่ายังไงก็จะเจอแม่แหละแต่ว่าสิ่งที่กลัวคือกลัวแม่จะแบบไม่รับคิดว่าคุณแม่จะอยากเจอไหมไม่อะในใจไม่ได้หวังเลยว่าแม่อยากเจอแล้วทำไมอยากตามหา
เราอยากเจอเขาอยากคุยกันสักครั้งนึงในชีวิตอะไรเงี้ยเคยมีสักครั้งที่คิดเข้าข้างตัวเองนะว่าคุณแม่อาจจะอยากเจอกันก็มีบ้างค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากถ้านับจาก 100% ก็คือเป็นความหวังแค่ 10% ที่คิดว่าเขาอยากเจอเราเหมือนกันทำไมจะไม่รับอ่ะแม่ก็พยายามตามหาเขาอยู่นี่แหละเดี๋ยวน่าจะได้คุยกันเนาะมันมีหลายๆเหตุผลทำให้ฝั่งโน้นมันคิดไปเองได้เยอะตีกลับจดหมายแม่ไม่มาตามหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่คือเขามีสิทธิ์คิดใช่คือไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาความรู้สึกของเขาอ่ะคือเหมือนกับว่าเขาโดนพ่อทิ้งแม่เข้าใจถามว่าถ้าลูกโกรธแม่ก็ไม่แม่ก็ยอมรับได้ลูกจะโกรธแม่ก็ไม่ว่าแม่รับได้ทุกอย่างขอแค่ให้ได้เจอเขาจริงๆคือสิ่งที่เรารอคอยอ่ะมันมีค่ากว่าสิ่งที่เรามีตอนนี้นะจริงๆคือเรารอคอยเข้ามา30ปีอ่ะเราไม่ได้เจอเขาเลยอ่ะเราเจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดดีจังเลยดีใจมากๆเลยแล้วทีนี้แม่จะได้เจอน้องเมื่อไหร่เนี่ยอยากเจอเมื่อไหร่ล่ะหมายถึงน้องจะขึ้นมาหาแม่หรือว่ายังไงอาจจะอย่างนั้นมาได้ทุกเวลามาได้ทุกเวลางั้นก็เดี๋ยวบ่ายๆนี้แหละก็ได้เจอแล้วล่ะได้ตีตั๋วให้เขาขึ้นมาที่นี่บ่ายนี้นะใช่ขอบคุณจริงๆเลยได้ตีตั๋วให้เขามาแล้วใช่ไหมคะครับเดี๋ยวเขาถึงตอน 11:50 บินลงที่เชียงใหม่บินขึ้นเครื่องบินเหรอคะใช่ได้ตีตั๋วให้เขาเมื่อวานเขามาหาเต้ครับเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคงได้สมประสงค์อันนั้นภาพบันดาลฝากกดฟ้า